เจ็บมากไหมเส้นประสาทรับความรู้สึกภายในของคนเราเนี่ยไม่มีนะครับเหมือนเรากินข้าวเราไม่เคยรู้ว่าข้าวเรามันไหลลงไปถึงไหนแล้วถึงหน้าอกแล้วถึงท้องแล้วเราไม่รู้นะครับเพราะเรามีประสาทรับความรู้สึกภายในความรู้สึกเจ็บจะมีแค่ตอนเหมือนตอนใส่สายเข้าไปตรงผิวหนังเท่านั้นเหมือนกับเราถูกแทงน้ำเกลือประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฉีดยาชาเราฉีดยาชาให้แต่สายวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยคนไข้ไม่รู้หรอกครับว่าสายมันวิ่งไปตรงไหนบ้างแล้วไม่ต้องกลัวนะครับบางคนไม่กลัวแบบจะมีความรู้สึกเจ็บครูดไปตลอดทางข้างในไม่มีนะครับโรคหัวใจเนี่ยที่วันนี้เรามานั่งคุยกันเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันกับโรคอื่นเวลาคนไข้รักษาโรคหัวใจหรือกินยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยจะได้อานิสงส์รักษาโรคสมองไปด้วยนะครับยาพวกนี้เนี่ยจะช่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันไม่ให้เกิดอัมพาตไปด้วยเพราะว่ากลไกเดียวกันโรคหลอดเลือดที่ไตนะครับหลอดเลือดที่ไตเองก็อุดตันได้การที่คุณรู้จักดูแลป้องกันเรื่องพวกนี้ก็จะป้องกันภาวะไตวายได้เราจะได้ยินบ่อยๆว่าคนเป็นเบาหวานสุดท้ายไตวายต้องล้างไตก็เพราะเกิดจากการควบคุมไม่ดีก็จะเกิดเราเรียกที่ไตหรือไตแบบนี้นะครับงั้นถ้าดูแลตัวเองแต่ก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ยังมีหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องที่เสื่อมสภาพปริแตกได้บางคนมาต้องตัดขาตัดมือตัดเท้าที่จริงหมอโรคหัวใจเราก็ขยายไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขยายแล้วเพราะหัวใจอะขยายหลอดเลือดที่ขาขยายหลอดเลือดที่เท้าขยายหลอดเลือดที่คอนะครับที่นี่ก็มีการทำกันครบทุกวงจรใช้กลไกคล้ายๆกันปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้ผมเอาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มาให้ดูนะครับมีปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่บ้างเช่นปัจจัยเสี่ยงความเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมก่อนผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงช่วยป้องกันเอาไว้จะเกิดช้ากว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายบางคน30กว่าเกิดละเพราะเป็นผู้ชายแล้วยังสูบบุหรี่จัดอีกนะครับ30กว่าก็เกิดเรื่องมาเส้นเลือดหัวใจอุดตันเยอะนะครับก็มีแต่ผู้หญิงจะชะลอช้ากว่าผู้หญิงเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าจะเจอหลังจากวัยหมดประจำเดือนไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากเราประพฤติตัวดีขึ้นนะครับไม่ค่อยออกกำลังกายการกินฟาสต์ฟู้ดกันเยอะเดี๋ยวนี้40กว่าก็มียังไม่ทันหมดวัยถึงวัยหมดประจำเดือนก็เริ่มเจอนะครับหลอดเลือดหัวใจตันก็มีบ้างนะครับการแปลงเพศไม่ช่วยนะครับผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงก็ไม่ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับความชรานี่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับประวัติครอบครัวในครอบครัวของคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรืออยู่ดีมีประวัติคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีก็นอนหลับเสียชีวิตไปเฉยนะครับหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเวลาได้ยินคนกลุ่มนี้มาแล้วบ่นเจ็บหน้าอกเนี่ยเราจะตรวจละเอียดขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกรรมพันธุ์มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเบาหวานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดนะครับผมไม่ทราบในห้องนี้มีใครเป็นเบาหวานมากบ้างแต่ว่าปัจจุบันแนวทางการรักษาของระดับโลกเนี่ยนะครับสมาคมแพทย์โรคหัวใจระดับโลกเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อไหร่คนไข้คนไหนเข้ามาด้วยโรคเบาหวานให้ถือว่าคนไข้คนนั้นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วให้การรักษาที่เข้มงวดแบบเดียวกันต้องคุมเบาหวานให้ดีเท่าคนปกติต้องคุมไขมันคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า200คุมไขมันชนิดเลวให้ต่ำกว่า70ให้ได้นะครับคนเป็นเบาหวานจะเข้าผ่าตัดหรือทำอะไรก็ตามให้ถือว่าประเมินว่าคนนี้มีความเสี่ยงเท่ากับคนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแอบแฝงอยู่ในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับงั้นใครเป็นเบาหวานอยู่กรุณาควบคุมน้ำตาลให้ดีนะครับอย่าไปเห็นที่ของเล่นผมเห็นบางคนก็จะยังแบบอยากกินของหวานกินน้ำตาลอะไรเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันทำลายหลอดเลือดไปทุกวันแล้วทำลายแล้วไม่ย้อนกลับนะครับกระบวนการพวกนี้เดินหน้าแล้วจะไม่ย้อนกลับมาการสูบบุหรี่พูดแล้วก็พูดอีกนะครับที่จริงถ้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยคนไข้จะหายไปอย่างน้อยประมาณสัก 60% ไขมันในเลือดสูงนะเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดต่อไปตอนนี้เราพบมากขึ้นนะครับความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำลายหลอดเลือดนะครับโรคอ้วนนะครับเขาบอกคนที่รอบเอวที่มากกว่า36นิ้วขึ้นไปนะครับพวกนี้ต้องระวังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็พยายามช่วยกันลดไว้ดึงเข็มขัดให้มันตึงขึ้นรอบเอวจะได้เล็กลงนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเจอคนเป็นโรคอ้วนเยอะการไม่ออกกำลังกายนะครับบุคลิกและขนาดนิสัยนะครับเป็นที่เป็นคนเครียดง่ายครับก็ทำไมบุหรี่ทำให้เกิดเรื่อง
พวกนี้เพราะว่าในบุหรี่เนี่ยสารพิษมันเยอะครับมีทั้งนิโคตินคาร์บอนมอนอกไซด์น้ำมันดินฟอร์มาลีไฮด์เพราะฉะนั้นมันจะไปทำลายทุกอย่างทำได้ตั้งแต่เป็นมะเร็งตั้งแต่ปากไปจนกระทั่งถึงเกี่ยวข้องกับมะเร็งของเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะปัสสาวะลงไปถึงนู่นทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวจดปลายเท้านะครับทำให้เกิดโรคปอดถุงลมโป่งพองเยอะแยะครับ